ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาสักการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรทุกรูปและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ชั่วโมงข่าว WB TV พบกันในวันที่18กุมภาพันธ์2563ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะรัติกรสุรกิจค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากด้านของพระอาจารย์บุญร่วมค่ะท่านปุญญมโนค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนะอุตระแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุวพช. FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมาร่วมให้ข้อคิดข้อธรรมในรายการกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะพรรัติกรสุโดกิจขอกราบครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวเช่นเดียวกันก็นึกถึงว่าคติธรรมว่าผูกใจเจ็บใจเราเจ้าค่ะเมตตาเขาใจเราสบายสบายเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะถ้าเมตตาเขาเนี่ยใจเราก็สบายเพราะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายสังเกตดูถ้าเราผูกใจเจ็บใจเรานะเรานั่นเป็นคนเจ็บเลยส่วนเขายังไม่รู้เราเจ็บไปก่อนเจ็บไปก่อนเลยทีนี้ถ้าเมตตาเขาใจเราก็สบายจะอยู่กลางวันจะกลางคืนจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ในที่เย็นจะอยู่ในที่ร้อนใจเรานั่นแหละเย็นสบายสบายจำไว้นะผูกใจเจ็บใจเราเมตตาเขาใจเราสบายสบายนี่คือต้นรายการค่ะแหมต้นรายการของเราวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆเย็นใจแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มรายการข่าวค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะอย่าลืมนะคะช่องทางในการรับชมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องจีม MZ นะคะรับชมได้ที่175ค่ะ PSI 239ค่ะ InfoSat นะคะ189 ThaiSat ก็189ค่ะรวมไปถึง IDSat ก็189แล้วก็ LeoTech 189มีโผล่ขึ้นมาหน่อย IPM คือช่อง95ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่นะคะอยากจะเป็นกำลังใจอยากจะเป็นหนึ่งในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางของวิทยุโทรทัศน์แบบนี้นะคะก็สามารถร่วมสมทบทุนเข้ากับทางบัญชีของเราได้เลยนะคะบัญชีธนาคารใช่ค่ะพระคุณเจ้าค่ะเราเปิดไว้พร้อมเลยค่ะมีทั้งกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็สะดวกจากออมสินก็มีนะคะทางกสิกรก็มีนะคะ TMB ก็มีนะคะท่านผู้ชมยกมือถือไม่ได้เลยจดไม่ทันแป๊บเดียวค่ะใช้เทคโนโลยีช่วยคือการที่ร่วมเผยแผ่อย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดพบใดภูมิใดก็ตามได้ปัญญาค่ะพระคุณเจ้าเรียกว่าร่วมการเผยแผ่ธรรมะในหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยได้ปัญญาได้ปัญญาตอนไหนได้ปัญญาตอนที่เราเข้าใจอัดเข้าใจทำนี่แหละอย่างพวกเราที่ช่วยกันสร้างสรรค์งานการเผยแผ่เนี่ยถ้าไม่มีกองทุนท่านผู้ชมสละกองทุนจะเป็น50บาทก็ตามหรือ100บาทก็ตามตามแรงนะคะตามแรงได้เลยแล้วสมัยนี้นะรัติกรนะง่ายนิดเดียวมันมี QR code ชื่อไปเลยชื่อค่ะไปเลยอาจารย์เมื่อก่อนนี่ทำไม่เป็นธนาคารเขาแนะนำวิธีโอนยังไงเรากดปุ๊บพอกดไปเลือกธนาคารมันจะพรึบมาเลยหน้าโลโก้เนี่ยนะเราก็จิ้มจิ้วเข้าไปทีนี้เราจะโอนอะไรนี่กดปั๊บโอเคมันยังบอกว่าแน่นะแน่ไหมแน่ไหมต้องเช็คก่อนนะคุณเจ้าอยู่นี้แน่นะอันนี้แน่นะเราบอกเออตรวจสอบแน่แล้วเราก็บอกแน่กดอีกทีปิ้วไปเลยโอเคเลยมันขึ้นแป๊บเดียวทำบุญที่ไหนก็ได้แค่ปลายอันนี้คือง่ายทีนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นห่วงสตังค์อยู่ธนาคารนั่งเปิดแต่ไอ้สลิปไอ้เนี่ยเปิดแต่ไอ้สเตทเมนต์ใบธนาคารเปิดดูไปดูมาช็อกอะไรรู้ไหมหายก่อนโอ้โหช็อกอะไรไม่ช็อกท่านผู้ชมน้ำตาลมันขึ้นสูงช็อกน้ำตาลตายแล้วไม่ได้ทำบุญเพราะนั้นน่ะคิดได้ตอนนี้จัดสินใจเลยทำเลยทำเลยธนาคารไหนก็ได้ดีกว่าช็อกแล้วโอ้โหไม่ได้ทำเจริญพรสำหรับท่านผู้ชมที่รอรับชมข่าวสารของเราอยู่วันนี้นะคะได้ข้อคิดดีๆจากทางด้านของพระอาจารย์บุญร่วมไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ประเดิมกันที่ข่าวดีเหมือนกันค่ะพระคุณเจ้าขาทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระขออภัยค่ะกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบาทพระสงฆ์นะคะแล้วก็สามเณรนวกับบวชใหม่และทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอุปสมบทหมู่ที่พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจรายงานค่ะ
วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังหน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียทรงบัตรพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดแห่งนี้และสามเณรนวกะบวชใหม่รวม80รูปซึ่งเป็นบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการศึกษาจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เสด็จมายังแท่นพุทธภูมิเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้ด้วยทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอีกทั้งยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีส่วนร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานอันเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันปรินิพพานจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรร้านของที่ระลึกลานโพ935ภายในวัดไทยพุทธคยาที่มีของที่ระลึกรูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาสำหรับคณะผู้แสวงบุญได้เข้าชมและเลือกบูชาในแง่พุทธานุสติอาทิพระพุทธรูปพุทธลักษณะขนาดต่างๆเหรียญที่ระลึกและใบโผฟอกสำหรับใบโผฟอกทางวัดไทยพุทธคยามีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านชาวอินเดียที่พักอาศัยบริเวณใกล้กับวัดซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้เสริมอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาได้มีโอกาสนำใบโผกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเกิดความปิติแก่ตนเองและครอบครัวเวลา 9:40 นเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยาทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน44รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโดยมีพระอุปัชฌาย์จำนวน5รูปประกอบด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพระศรีโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลการบวชนั้นนับเป็นอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประโยชน์ทั้งหมดคือบุญหมายถึงความดีฉะนั้นการบวชจึงเป็นการทำความดีเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ทั้งตนเองบิดามารดาและผู้อื่นการบวชจะได้ทำบุญกิริยาวัตถุ10ครบทุกประการตั้งแต่ทำทานรักษาศีลและภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิการอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรวมถึงได้ฟังธรรมและรับคำสั่งสอนธรรมอานิสงส์ยังรวมถึงการได้แบ่งปันความดีให้แก่ผู้อื่นการอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นและการทำความดีให้ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งหลังจากนี้พระนวกะโพธิทั้ง44รูปจะได้เดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรมในดินแดนพุทธภูมิซึ่งถือเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบารมีโดยจะเดินทางไปยัง4สังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานเปรียบเสมือนตามรอยพระบาทพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพลังแห่งศรัทธาพร้อมกันนี้พระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลเฝ้าถวายพระพุทธเมตตาองค์จำลองแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในการนี้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยณลานหมอชีวกด้วยเวลา 10:30 นเสด็จไปยังบริเวณหน้าอู่ข้าวเพื่อส่งปรุงอาหารถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และพระนวกะโพธิเมนูข้าวผัดสเปน
ด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระประสงค์ให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการก่อนเสด็จกลับทรงประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์และพระนวกะโพธิณหอฉันวัดไทยพุทธคยาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเป็นความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้เห็นภาพเช่นนี้ด้วยนะคะพระคุณเจ้าจักขาใช่ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าพระองค์พยายามที่จะสร้างกุศลตอนที่พูดง่ายตามองเห็นหูได้ยินนี่อาตมาถึงบอกว่าถ้าโยมอยากจะร่วมบุญกุศลต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่ตามองเห็นหูได้ยินได้ยินพระธรรมได้ยินการพวกเรานำเสนอจะเป็นการวิเคราะห์ข่าวก็ตามเพราะนั้นถ้าปิดตาลงๆแล้วไม่มีโอกาสได้ทำบุญหรอกโยมนะดีกว่ามีปัจจัยครีบเอามาทำบุญตอนนี้เพราะว่าถ้าเก็บไว้ธนาคารเราตายแล้วตกเป็นของหลวงมันเกิดประโยชน์หรอกรีบทำตอนนี้เลยเจริญพรเหมือนพระองค์ท่านนี่แหละทำตอนที่ท่านไปไหนตอนไหนได้รับรู้เรื่องราวในเรื่องบุญกุศลในเรื่องการบวชเรื่องการถวายบาตรถวายผ้าไตรจีวรนี่ก็คืออนุโมทนาเนาะพวกเราก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเป็นอาจจะเป็นความสูญเสียนะคะพระคุณเจ้าจักขาเพราะว่าทางด้านของสมเด็จพระมหาธีรยานมุนีนะคะวัดเทพศิรินทรวาสนะคะท่านก็ไปพร้อมกับทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงของพระเทพเมธากรขออภัยค่ะเมธากรกวีค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่16น่าจะเป็นวันอาทิตย์ค่ะพระคุณเจ้าจักขา16นะคะด้านของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสนะคะท่านเดินทางพร้อมด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะมีตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงพระเทพเมธากรกวีละเอียดขออภัยค่ะละเอียดสุเลโขค่ะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็มีทางด้านของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ท่านเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะทางด้านของคฤหัสถ์เองก็เป็นนายประยูนจรเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีนายดำรงศักดิ์เกตแก้วนักวิชาการศาสนาชำนาญการร่วมในงานด้วยนะคะทางนี้พระเทพเมธากรกวีท่านมรณภาพแล้วด้วยการสงบเมื่อวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนปี2562ในเวลา 11:50 นที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครสิริอายุ77ปีพรรษา57หนึ่งในความสูญเสียของคณะสงฆ์ค่ะพระคุณเจ้าก็77ถ้าพูดถึงสมัยตอนที่พุทธทํานายของพุทธเจ้าทํานายไว้คืออายุในยุคพวกเราเนี่ยมาตรฐาน775อือเจ้าค่ะถ้านับไปท่านเกินไป2ปีก็ถือมาตรฐานมาตรฐานนะใช่แต่สมัยพุทธเจ้านี่80ปีไงเจ้าค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็วิชาการด้านแพทย์เนี่ยเค้าดีกว่าเดิมเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเลย80ขึ้นไปทั้งนั้นแหละแต่ถ้า70ลงมาหรือว่าสมมติ79 78ลงมานี่ก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคโรคมะเร็งเจ้าค่ะอันดับสำคัญเลยต้นๆเลยโรคมะเร็งกับพวกเส้นเลือดตีบในสมองอะไรต่างๆอันนี้ก็อันตรายเกินพอเจ้าค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาไปที่ทางด้านของเจ้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ถวายมุทิตาสักการะพระวิสุทธาธิบดีเนื่องในอายุวัฒนมงคล79ปีค่ะวันนี้นะคะที่วัดนะคะก็มีพิธีมงคลเรียกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยนายประพันธ์ตั้นวัฒนาผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ถวายมุทิตาสักการะพระวิสุทธาธิบดีค่ะกรรมการมหาเถรสมาคมท่านยังเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะภาค4แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามเนื่องในอายุวัฒนมงคลปีนี้79ปีแล้วค่ะพระคุณเจ้าที่วัดสุทัศน์นะคะพระวิสุทธาธิบดีมีนามเดิมว่าเชิดฤกษ์ภาชณีค่ะท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ปี2484อายุ13ปีก็ได้บรรพชานะคะที่วัด
ปรางจระเข้ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระครูปริยัติคุณูปการวาดธรรมโชโตเจ้าวาดวัดบ้านแผนเจ้าคณะตำบลบ้านแผนเป็นพระอุปัชฌาย์ประครบ21ปีก็เข้าอุปสมบทที่วัดรางจระเข้เช่นเดียวกันมีพระครูพิสิทธิ์สังฆการสมบูรณ์อิสิยาโนเจ้าวาดวัดบางกระทิงเป็นพระอุปัชฌาย์พระสุเมธมุนีมังกรกัสโปเจ้าวาดวัดบางหลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีพระอธิการกุหลาบธรรมสุโธเจ้าวาดวัดรางจระเข้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าจิตักคุโตค่ะแล้วก็กลับพรรษาไปจำพรรษาที่วัดหลวงศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เรียนธรรม7ประโยคเป็นครูสอนบาลีในสำนักวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มาศึกษาต่อที่วัดสามพระยากรุงเทพมหานครแล้วก็สำเร็จประเรียนธรรม9ประโยคถือว่าเป็น9ประโยครูปที่5ของวัดสุทัศน์เทพวนารามด้วยพระคุณเจ้าเจ้าขาท่านก็ได้สนองงานของสมเด็จพระพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทสิริสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัฒจารีวัดสุทัศน์เทพวนารามตั้งแต่ปี2511จนถึง2559โดยเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเลขานุการวัดสุทัศน์เทพวนารามเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวนารามเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่3ในปี2559ก็แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวนารามค่ะ79ปีค่ะพระคุณเจ้าขาใช่ก็เป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยเนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยท่านใฝ่รู้ใฝ่คิดใฝ่เรียนปริญญา7แล้วยังไม่หยุดเลยปกตินี่ก็ภาษาพระนี่เขาบอกไปตายปริญญา7ปริญญา8คือยากมากใช่มั้ยคะคือพอได้7ได้8แล้วไม่ต่อแล้วอยู่งั้นเป็น10ปีไม่ยอมต่อแต่นี่หลวงพ่อเนี่ยท่านต่อไปเรื่อยจนได้ปริญญา9แล้วเป็นกำลังหลักของวัดสุทัศน์แล้วก็เป็นกำลังหลักของมหาเทศสมาคมสังเกตดูมหาเทศสมาคมเนี่ยปริญญา9เยอะพอปริญญา9เยอะเนี่ยการวินิจฉัยข้ออัตข้อธรรมในเรื่องพระธรรมวินัยแม่นมากเจ้าค่ะยังสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยสายของมหานิกายเลยใช่ค่ะถ้าสมัยก่อนเนาะพุทธโฆษาจารย์จากวัดสามพยาต่อมาก็วัดสุวรรณจากวัดสุวรรณก็ตอนนี้ก็ไปอยู่วัดญาณเวศกวันหลวงพ่อประยุทธ์โฆษาจารย์โฆษาจารย์นี่เราสังเกตดูเฮ้ยนี่พุทธโฆษาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในฝ่ายมหานิกายก็อนุโมทนาหลวงพ่อถือว่าเป็นกำลังสำคัญอันนี้คือเป็นกำลังในการตั้งเป็นจะเป็นฐานะขึ้นไปก็ตามเนี่ยรัตติกรพระอาจารย์ดูตรงที่บทที่ท่านพิมพ์ไว้นะแม้พระอาจารย์เองรับมาฐานะก็ตามเนี่ยบทสำคัญมากเราตระหนักในจะไปที่ไหนเราตระหนักเลยว่าเราเหมือนเป็นทหารเอกของพระศาสนาเป็นธรรมทูตเนี่ยเป็นภาระธุระให้พระศาสนาคือเป็นทั้งธุระเป็นภาระธุระให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมันกลายไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่แล้วก็จะสบายไปโอ้โหแทบไม่ได้พักเลยบางทีรับแขกจนนั่งจนชานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นใครบอกว่าโอ้พระเดชพระคุณได้เป็นชั้นนู้นชั้นนี้ปะโถนั่นคือภาระอันหนักเลยเจริญพรยิ่งพรรษาเยอะยิ่งความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคุณเจ้าค่ะมันมีแนวโน้มพระผู้ใหญ่มีแนวโน้ม100%-80%คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่งนานพระอาจารย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่ไปไหนไม่ได้เลยคนนู้นมาคนนี้ออกไปคนนั้นมาแล้วสนองศรัทธาญาติโยมนะคะนี่ไงถึงบอกโอ้โหนี่เป็นภาระธุระให้พระพุทธศาสนาเอาเจริญพรเราหมดเลยนะคุณเจ้าค่ะใช่เรียนธรรม9ประโยคเห็นแล้วชื่นใจพระคุณเจ้าค่ะชื่นใจก็สูงสุดในบรรดาการเรียนด้านนักด้านฝ่ายธรรมถ้าเป็นสอบบาลีนี่ยากมากคุณเจ้าค่ะยากยากเดี๋ยววันนี้สอบวันแรกนะคะพระคุณเจ้าประโยค1 2ถึงเรียนธรรม5ประโยคนั่นแหละก็ต้องก่อนจะสอบสอนพระอาจารย์สอบบาลีนี่ก่อนจะสอบนั่งจับปากกามานั่งไล่ลำดับเลยเจ้าค่ะไล่ลำดับตั้งแต่หน้าแรกในการท่องเลยไม่จอกอันไหนถือเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับก่อนเข้าสอบของภิกษุสามเณรที่จะสอบบ่ายนี้คุณเจ้าค่ะเก่งมาอย่างดีนะครูบาอาจารย์ว่าอันนี้น่าจะออกอันนี้น่าจะออกโอ้โหเก่งมาเป็น10-20ข้อหรือเรื่องนะพอบทจะมาดูมันไปไหนไม่รู้มันไม่อยู่ใกล้เลยแต่บางปีนี่แม่นมากพอแม่นปุ๊บเนี่ยบางทีพระอาจารย์สมัยตอนนู้นพระอาจารย์สอบ1 2พอมาถึงโสธยะเนี่ยพอเราเฮ้ยนี่มันเก่งเพิ่งจะเมื่อวานซื้อนี่เองเสร็จแล้วก็นั่งยิ้มนึกก่อนนึกเรื่องเสร็จแล้วจับปากกามาปั๊บก็เขียนเอาอันนี้คือเรียกว่าแม่นเจริญพรโอ้เห็นแล้วเป็นการสอบของคณะสงฆ์ที่มันต้องจำนะต้องจำไม่จำไม่ได้เจ้าค่ะคือทุกข้อนั่นแหละในการเรียนจะเป็นเรียนอะไรก็ตามเนี่ยต้องท่องจำเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปเรียนแพทย์แพทย์แผนไทยเนี่ย6ปีนี่พระอาจารย์ท่องตำราแบ
โอ้โหชื่อยาตั้งเป็นพันๆเรื่องนะต้องท่องต้องจำมันเกิดในภูมิประเทศไหนจะไปเอายาเอาตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางค่ำกลางคืนโอ้โหมันละเอียดรอเหลือเกินอ่ะเนี่ยมันต้องจำเรียนทุกข้อพระอาจารย์ต้องท่องจำที่เป็นข้อดีของการเรียนบาลีด้วยนะคะใครอย่าไปเชื่อบอกว่าไม่จำไม่ต้องจำไม่จำคุณจะเอาอะไรไปสอบมันก็เหมือนก็หัวลูกโป่งมีแต่ลมเจริญพรเป็นกำลังใจพี่สุสามเณรนะคะสอบกันได้นะคะวันนี้วันแรกค่ะพักบ่ายนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอ่ะก่อนที่เราจะจบเบรกเรามาไปต่อกันที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าไปอินเดียกันเยอะในช่วงนี้พระคุณเจ้าเจ้าขาที่ไปเหมือนกันค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาจัดปฐมนิเทศผู้ที่จะไปปฏิบัติสาธารณกิจที่ประเทศอินเดียเนปาลรุ่นที่1ประจำปี2563ค่ะก่อนที่จะมีการออกเดินทางเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดปฐมนิเทศขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของพลตรีกฤษดาพงษ์สามารถรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีนี้ค่ะปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียเนปาลรุ่นที่1ประจำปี2563ค่ะแล้วก็มอบกระเป๋าเดินทางให้เป็นขวัญกำลังใจคุณเจ้าจ้าขาแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็มีประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาส103คนค่ะร่วมในการปฐมนิเทศนะคะซึ่งจะไประหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมจัดปฐมนิเทศที่ห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งทางด้านของพลตรีกฤษดาท่านบอกเขาว่าโครงการเดินทางปฏิบัติธรรมที่อินเดียเนปาลเนี่ยจัดขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอของจังหวัดสงขลาสืบทอดการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ท่านยังบอกอีกค่ะว่ายังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถานซึ่งสังเวชนียสถานนี่เราทราบกันดีว่าเป็นที่ประสูติใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะคะก็จะได้ไปศึกษาประเพณีวัฒนธรรมเพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่ไปประเทศอินเดียเนปาลนอกจากจะไปเรื่องของพุทธศาสนาจะไปเห็นด้วยวิถีชีวิตนะคะพระคุณเจ้าเจ้าขาของประเทศที่เป็นสถานที่กำเนิดศาสนาพุทธนอกจากนี้ทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยังบอกว่าต้องการให้พี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวสันติวิธีภายใต้ความแตกต่างซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจขอภัยการปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้ก็จะมีการเรียนรู้ถึงรูปแบบการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างเช่นประเทศอินเดียจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาของประชาชนที่มากที่สุดในประเทศหนึ่งเพื่อที่จะได้นำกลับมานะคะปรับใช้กับชีวิตการดำรงชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงเรื่องของสังคมพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยไปอินเดียได้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะพระคุณเจ้าเจ้าขาโอ้โหเขาบอกว่าไปอินเดียได้ปัญญาใช่เจ้าค่ะไปอเมริกาได้ความหลงไปฮ่องกงแล้วได้ความโลภเจ้าค่ะที่ไปอินเดียต้องบอกว่าได้ทั้งการปฏิบัติธรรมได้เห็นวิถีชีวิตต้องบอกว่าวิถีชีวิตก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่จะได้เห็นในอินเดียคืออินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าอินเดียเป็นดินถิ่นพระเจ้าอินเดียเป็นนอกจากเป็นดินถิ่นพระเจ้าแล้วอินเดียเป็นมีหลายเผ่าหลายศาสนาอินเดียมีแม่น้ำชื่อว่าคงคาอินเดียมีภูผาอูอารยธรรมอินเดียเป็นเมืองที่สุดของที่สุดอินเดียเป็นเมืองพุทธที่ยิ่งใหญ่อินเดียมีสาวสวยน้อยกว่าพิธีกรสวยประเทศไทยอินเดียไม่แรงน้ำใจยิ่งขอทานพระอาจารย์โทษทีแต่งคือแต่งสดนะเจ้าคะคือจริงจริงอินเดียเขามีสาวสวยมากเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกคนไทยแย่งมาคืออย่างนี้ท่านผู้ชมอาตมาบอกว่าไปอินเดียได้ปัญญาไปอเมริกาได้ความหลงไปฮ่องกงได้ความโลภในทีนี้ก็คือให้มองว่าถ้าไปอินเดียได้ปัญญามีตาเอาไว้เป็นครูเจ้าค่ะมารถวิ่งไปอย่าหลับนะหลับไม่ได้ความรู้ต้องมองข้างทางมีอะไรบ้างที่เป็นคติธรรมเตือนใจของเราพิธีกรเขาก็จะพูดยกตัวอย่างได้ไหมคะพระเจ้าค่ะยกตัวอย่างแต่อย่าเอาแขกขี้อะไรกันแขกขี้นี่ไม่ต้องเอาอันนี้มุกใช่ไหมพระเจ้าค่ะอินเดียก็บอกว่าอินเดียมีขี้คุยขี้ขอขี้ข่มขู่เนี่ยคือพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องสติใช่ไหมค่ะอินเดียนี่เขาเรียกว่าอุจจาระไม่เลือกข้างทางก็มีเพราะนั้นเวลารถจอดให้ไปปัสสาวะเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงไปซ้ายผู้ชายไปขวาคือไปทำภารกิจส่วนตัวเนี่ย
เราสอนโยมเลยว่าโยมนะไปอินเดียต้องมีสติพุทธเจ้าสอนสติลงไปอย่าเหยียบขี้แขกขึ้นรถเห็นไหมมีได้แล้วอันหนึ่งมีปัญญาสติแล้วอดทนอินเดียหนาวก็หนาวจับใจหนาวสุดๆแล้วก็ร้อนก็ร้อนจนหูเขาบอกร้อนจนร้อนมากเคยไปถามว่าคุณเกิดที่ไหนบอกกูเกิดที่นี่แหละเกิดข้างพุทธบาทตรงนี้แหละแม่ให้เกิดตรงนี้มันยากมันลำบากเพราะนั้นเราไปเราเปรียบเทียบเราหูของเรามันมหาราชาเลยนะมหาราณีเลยเพราะนั้นเนี่ยไปแล้วได้ปัญญามันได้ปัญญาหมดเลยการยืนเดินนั่งนอนเราไปเห็นคนต่างวรรณะนี่โอ้โหเราเห็นแล้วเราสลดใจเลยนะหลายเรื่องทั้งอาหารการกินทั้งบรรยากาศทั้งการหลับการนอนข้างทางพระอาจารย์บอกว่าไปอินเดียหนึ่งมีตาไว้เป็นครูมองทำไมอินเดียปลูกบ้านไม่เคยเสร็จเลยเพราะว่ามันมีอย่างนี้มีชั้น2พอมีลูกหลานมากขึ้นไปชั้น3มีเพิ่มขึ้นไปชั้น4 อย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาสร้างตึกไม่เคยสุดไม่เคยเขาไม่เสร็จนะถ้าเสร็จเมื่อไรเก็บภาษีเมื่อนั้นนี่อันนี้เราได้แล้วแล้วทำไมมันกระต๊อบเล็กๆแต่หูไอ้ข้างบนเนี่ยมีทั้งบวบมีทั้งฟักมีทั้งโอ้โหมีแต่พวกผลไม้ในการกินทั้งนั้นเลยใต้ดินนี่มีหัวเผือกหัวมันแต่บนเนี่ยมีตั้งแต่ฟักทองเงี้ยโอ้โหระยะเลยเต็มต้นเห็นไหมเขาอยู่ได้เราไปนี่ถ้าบอกว่าเอาตาเป็นครูเอาหูเป็นอาจารย์ฟังการบรรยายบนรถใช่ไหมเอากรรมฐานเป็นอารมณ์คมทุกเรื่องที่เกิดกับเราเช่นมีคนนี้ทำไมพูดมากไม่ใช่หลวงตาร่วมนะไม่ใช่พระอาจารย์คือบางคนก็เจ้ากี้เจ้าการมากเรื่องโอ้ทำไมมันสกปรกเหลือเกินทำไมไม่มีห้องน้ำสะอาดเหมือนบ้านเราก็นี่ไงไปให้ได้ปัญญานี่ได้ทำมาหลายข้อแล้วนะคะตั้งแต่ฟังพระอาจารย์มาเนี่ยเจ้าค่ะสติปัญญาขันติมันหมดเลยอ่ะถึงบอกว่าไปนี่ได้ปัญญาไงดีใจด้วยที่โครงการมีโครงการทหารที่เข้าไปเนี่ยแล้วทหารไม่เคยไปพอไปกราบสถานที่สะดุโลกก็คือต้นโพต้นสีมาโพพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องมาอุบัติตรงนี้เขาเรียกเป็นสะดือโลกเพราะนั้นต้องไปตั้งจิตอธิษฐานอะไรตอนนี้อะไรตรงนั้นจะประสบผลสำเร็จเยอะเลยถ้าไปอเมริกาได้ความหลงอยู่นั่นแหละถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่นั่นแหละเป็นผู้หญิงก็ทำงานอยู่นั่นแหละถ้าไปฮ่องกงกลับมาอู้อันนี้ก็งามอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเอามาขนไปคนมาเลยคนไม่ไหวโลภตอนนั้นท่านผู้ชมมันไร้เรื่องมากนะไปอินเดียเนี่ยเป็นแนวคิดที่แบบว่าน่าคิดเป็นการนะคุณเจ้าขาเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังคงมีข่าวมากมายให้ติดตามชมค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดยเนเจอร์กิฟต์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ยกระดับมาตรฐานเกษตรออร์แกนิกไทยด้วยมาตรฐานเคมาตรฐานเกษตรออร์แกนิกที่รับรองโดย TPIผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายเคเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านการเพาะปลูกด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ทั้งระบบมั่นใจไร้สารเคมีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานเคอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6888หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineเติมเต็มทุกจินตนาการสารความฝันให้เป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ฝาตรา TPI จากความเป็นหนึ่งในเรื่องเทคโนโลยี TPI จึงสามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ปลอดภัยปราศจากแร่ใยหินมีความสวยงามดุจไม้ธรรมชาติทนทานไม่เปื่อยยุ่ยไม่หดตัวมีความยืดหยุ่นสูงทำความสะอาดง่ายสามารถนำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมีหลากหลายเฉดสีให้คุณได้เลือกสรรสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineผลิตภัณฑ์เกษตรไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TPI คืนกำไรให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยเซฟปุ๋ยเขียว TPI ที่มีให้ท่านเลือกถึง3สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาสูตรเร่งดอกเพิ่มการติดผลและสูตรบำรุงผลเพิ่มความหวานพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้เฉพาะ20สายแรกเท่านั้นท่านสา
ามารถซื้อเซตปุ๋ยเขียวได้ในราคาที่ถูกกว่าแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดจากราคา360บาทเหลือเพียง270บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกจากราคา660บาทเหลือเพียง450บาทแบบทั้ง6ลิตรแพ็ค6ถังจากราคา3,600บาทเหลือเพียง2,700บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังจากราคา1,800บาทเหลือเพียง9,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีว้าวว้าวราคานี้มีที่ TPI ที่เดียวนะคะโทรเลย call center 092-281-2919 092-281-2920 หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TPI ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินพยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินพยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทางเฟซบุ๊กวัดนวมินทร์ลียงดับเบิลยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี P คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมนมัสการหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครเที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาติดตาม WBTV วันนี้นะคะกับชั่วโมงข่าวยังอยู่เหมือนเดิมค่ะส่วนช่วงนี้เป็นช่วงข่าวสารงานบุญรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตวันนี้เริ่มต้นข่าวดีสำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังเตรียมแนวความคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอาไปใช้ประกวดอะไรได้บ้างวันนี้มีข่าวดีนะคะทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเขาร่วมกับ4มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายนะคะจัดลงนามเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษานักออกแบบเครื่องแต่งกายประชาชนทั่วไปด้วยนะคะร่วมกันส่งผลงานประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายซึ่งทำมาจากผ้าไทยนะคะภายใต้แนวคิดว่าผ้าไทยใส่สบายค่ะก็จะแถลงข่าวขึ้นโดยมีท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือบันทึกร่วมกันนะคะระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็4สถาบันการศึกษานะคะมีดร.วิมลลักษณ์ชูชาติผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพราชภัฏสวนชนันทาราชมงคลพระนครแล้วก็เกษมบัณฑิตด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณสมเกียรติศรลำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพิกิตศรีชนะ
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนนักเรียนนักศึกษาดีไซเนอร์ผู้แทนต่างๆก็ร่วมด้วยนะคะเขาจัดกันจัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพค่ะซึ่งโครงการนี้ใครที่สนใจอยากจะประกวดแข่งขันการออกแบบตัดเครื่องแต่งกายทำมาจากผ้าไทยนะคะในนี้ว่าผ้าไทยภายใต้แนวคิดนะคะผ้าไทยใส่สบายค่ะเงินรางวัลมากเลยคุณเจ้าขา1,600,000 บาทค่ะท่านที่สนใจสมัครได้เลยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะวันนี้วันที่2ต้องรีบเลยค่ะถึง2 มีนาคม 2563นี้ค่ะผ้าไทยจะไปไกลทั่วโลกนะคะคุณเจ้าค่ะแต่พระอาจารย์ตั้งข้อสังเกตให้นักออกแบบทั้งหลายออกแบบยังไงก็ตามให้นึกถึงวัฒนธรรมไทยหนึ่งเลยประเพณีคือเคยพูดบ่อยๆนะว่าจะผิดอะไรก็ตามอย่าผิด3เรื่องค่ะ1เรื่องอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดจารีตประเพณีแล้วก็จะอย่าผิดเกี่ยวกับศีลธรรมเนี่ยทีนี้การออกแบบเนี่ยมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีดีงามนะอย่าไปออกแบบพิสุสันดานกาตอนนู้นน่ะนะเจ้าค่ะโอ้โหดังสนั่นเลยแล้วอย่าเอาแบบผ้าคล้ายๆกับจีวรเนี่ยไปทํากระโปรงเจ้าค่ะใช่มั้ยกระโปรงอ่ะแล้วก็อย่าเอาแบบผ้าจีวรของพระไปออกแบบให้ผู้หญิงใส่แบบอะไรอ่ะวบๆแบมๆหุ่นน้อยอะไรมันไม่งามเดี๋ยวก็ถูกวิจารณ์แล้วก็เสียองค์กรด้วยอันนี้ขอเตือนนะเพราะว่าคนอาจจะมองไม่ละเอียดในเรื่องของเอ๊ะผ้าแบบนี้ผ้าสบงจีวรผ้าไตรจีวรเนี่ยน่าจะเอาไปทำกางเกงหรือน่าจะเอาไปทำกระโปรงน่าจะเอาไปทำแล้วบางทีพิเรนมากเลยไปสกรีนพระพุทธรูปลงกระโปรงนี้มันไม่ดีเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์แต่อยากให้อยู่ในกรอบด้วยให้อยู่ในคือจะหลุดกรอบก็ตามแต่ขอให้เว้นในเรื่องของการสักการะบูชาหนึ่งคือเรื่องของศีลธรรมใช่ถ้าคุณไปทำหมวกอ้าวถ้าทำหมวกมีเจ้าแม่กวนอิมบนหมวกหน้าผากอย่างนี้ก็มีพระพุทธโอเคอันนั้นเขาเรียกว่าเชิดชูแต่ถ้าดำบะอกเนี่ยตอนที่เราเรียนสื่อมวลชนเนี่ยนะเจ้าค่ะอะไรก็ตามที่สิ่งสักการะนี่ตั้งแต่พระบรมฉายาลักษณ์เลยห้ามต่ำจากตรงอกลงไปเจ้าค่ะถ้าขึ้นมาได้นี่มาตรฐานของสื่อเลยเจ้าค่ะอย่าไปลงต่ำถ้าลงต่ำแล้วเดี๋ยวก็คุณก็โดนเขาด่าเจริญพรค่ะเป็นข้อคิดดีๆนะคะกับการครีเอทดีไซเนอร์ที่จะให้ถูกทั้งถูกใจถูกทั้งศีลธรรมคิดนอกกรอบได้แต่จะคิดดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาค่ะจากงานนะคะที่จะให้ไปประกวดกัน1,600,000 บาทไปที่งานบุญพระคุณเจ้าขาพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่จัดอีกแล้วค่ะแห่ตุ้งหลวงใช่ค่ะทุกปีเลยค่ะวันที่2ถึงวันที่8มีนาคมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เขาก็รายงานมาค่ะว่าที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงพร้อมด้วยนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้เกี่ยวข้องเขาแถลงการค่ะเตรียมแล้วจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงปี2563จัด2ถึง8มีนาคมนะคะเดือนหน้าใกล้แล้วพระคุณเจ้าขาโดยทางด้านของพระโกสัยเจติยารักษ์ท่านให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ค่ะคือพระธาตุช่อแฮเนี่ยเป็นพระอารามหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขานนี่ปีเสือคุณเจ้าขาปีขานแล้วก็เป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยมยอดมุมไม้12ศิลปะแบบเชียงแสนนะคะองค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุพระบรมสารีริกธาตุส่วนของพระข้อสองซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประวัติก็มียาวนานเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างตอนไหนนะคะจากพงศาวดารบอกว่าในกรุงสุโขทัยหอสมุดแห่งชาติบอกว่าวัดพระธาตุช่อแฮนี้สร้างระหว่างปีพุทธศักราช1879ถึง1881ตรงกับพระมหาธรรมราชาธิราชหรือว่าพญาลิไทยซึ่งท่านก็มาสักการะแล้วก็สักการะแบบ7วัน7คืนเลยจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาระหว่างวันขึ้น9ค่ำถึง15ค่ำเดือน4ใต้หรือว่าเดือน6เหนือทางเหนือเขาเรียกว่าเดือน6เหนือนะคะโดยใช้ชื่องานค่ะว่าเป็นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงซึ่งก็สืบกันมาเรื่อยๆจน
ปีนี้ตรงกับวันที่2ถึง8มีนาคม63นะคะใกล้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บอกว่าปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีเลยโดยเฉพาะวันที่2นะคะ2มีนาคมก็บอกว่าเป็นไฮไลท์วันแรกของงานก็จะมีขบวนแห่ขบวนหลักแห่เครื่องสักการะพระธาตุโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขาสนับสนุนขบวนแห่ขบวนแห่ไม่ธรรมดาค่ะมาจากประชาชน8อำเภอศิลปะการแสดงพื้นบ้านแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่มีขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ด้วยฟ้อนไหว้สาป่าระพระธาตุ200กว่าชีวิตนะคะมาร่วมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ของเทศบาลเมืองแพร่ก็มีคือเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาก็จะได้ชมกันแล้วแข่งตีกลองปูจาพยาขารเยาวชน8อำเภอชมแสดงตีกลองปูจาที่ขึ้นชื่อว่าจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบนตลอดจนการจัดงานชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่เรียกว่างานนี้มาด้วยศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่8อำเภอนะคะอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมค่ะวันที่2มีนาคม2562ไฮไลท์ใหญ่ค่ะที่ถนนช่อแห่ก่อนถึงบริเวณวัดซึ่งพุทธศาสนิกชนก็อยากจะให้มาแบบแต่งกายแบบล้านนาพระคุณเจ้าขามาสักการะขอพรพร้อมกับมาแบบแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันสาธุนี่ที่บอกว่าพระธาตุช่อแห่แต่โบราณที่กล่าวขานว่าประเพณีนี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกตัญญูรู้คุณอันนี้คือเป็นหลักเลยทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะนั้นถ้าลูกหลานได้ไปนั่งชมการขบวนแห่การรำการเสิ้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเราย้อนมาโอ้นี่วัฒนธรรมอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งไปทำลายวัฒนธรรมอันดีงามเนี่ยเพราะมันบ่งบอกคือถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเขาทำกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันนี้สำคัญมากท่านผู้ชมที่ทางเหนือเนี่ยนะพระธาตุช่อแห่พระอาจารย์ก็ไปบ่อยพระราชาแห่อยู่ที่แพร่ใช่ไหมคุณเจ้าค่ะโอ้อยู่ประจำที่แพร่เนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เมืองแป้อยู่ตรงนั้นพอหลังจากนั้นมาก็ไปที่พะเยามีที่วัดสีคมคำสมัยพระอาจารย์ทำงานมหาจุฬาก็จะไปตรวจเยี่ยมเพราะนั้นไปที่ไรก็ไปกราบพระธาตุช่อแห่ต้องเดินขึ้นสูงพอสมควรนะเจ้าค่ะเมื่อยพอสมควรถ้าใครวัยตรงเตงแล้วก็ลำบากหน่อยถ้าวัยเตงตึงนี่สบายเจ้าค่ะแล้วทำยังไงถ้าเกิดวัยตรงเตงอยากจะไปวัยตรงเตงก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกประมาณสัก30นาทีเจ้าค่ะคลานไปบ้างท่วมเตี้ยมไปบ้างแต่ก็นึกถึงว่าถ้าไปแล้วท่านจะได้กำลังโอ้ได้ออกกำลังกายพอไปถึงปุ๊บมันหายเหนื่อยเลยนะไปถึงข้างบนหายเหนื่อยคุ้มค่ากับไปตรงเตงต้วมเตรียมขึ้นไปเจ้าค่ะเรียนวอนเจ้าค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมค่ะ2มีนาเริ่มกันวันแรกนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะไปแบบชุดสวยๆนะคะชุดแบบล้านนานะคะไปร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนแพร่กันค่ะส่วนจากแพร่ยังอยู่ที่ลำพูนค่ะยังอยู่ที่เหนือค่ะก็เป็นงานอีกเช่นกันค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะกับการเดินกินชิมเที่ยวถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะจังหวัดลำพูนโดยทางด้านของจังหวัดลำพูนนะคะเขาก็เตรียมที่จะจัดงานนี้ขึ้นโดยมีทางด้านของนายสำเริงชัยเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านประชุมเตรียมความพร้อมค่ะที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีในระดับจังหวัดภายใต้งานเดินกินชิมเที่ยวถนนคนเดินจังหวัดลำพูนนะคะจัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกัน29กุมภาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านบอกว่ารัฐบาลโดยท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนในทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะทางลำพูนเองเนี่ยก็กำหนดที่จะจัดงานเดินกินชิมเที่ยวถนนรอบเมืองในหน้าพระธาตุหริพุนชัยวรวิหารประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะจัดวันที่29กุมภาพันธ์2563นี้นะคะแล้วในเดือนต่อๆไปเนี่ยก็จะเริ่มกันตั้งแต่เดือนมีนาคม2563กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะจัดทุกวันเสาร์ใช่ค่ะทุกวันเสาร์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมในงานก็จะมีทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนสำหรับผู้สูงวัยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่สำคัญมีโอท็อป
ต้องมาทุกงานค่ะผู้จัดโอท็อปนี่มีหลายรถหลายชาติที่มาแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละตำบลนะโอท็อปเนี่ยท่านผู้ชมการที่ท่านไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปซื้อของสินค้าโอท็อปเนี่ยราคามันไม่แพงใช่ค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าบินตรงจากบ้านจากช่องเขาว่ามาแสดงสินค้าเรียกว่าตรงๆเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนี่คือสินค้าโอท็อปน่าสนับสนุนนะเพราะว่าจะขายแล้วไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมันเป็นการสนับสนุนหมุนเวียนเช่นบางคนก็ทอดกล้วยเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทอดกล้วยอะไรก็ตามแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆแม้กระทั่งพระจานทร์ไปเจอเขาทำเอาพวกดอกไม้อะตั้งแต่พวกดอกกุหลาบพวกคือดอกไม้ทุกชนิดเลยเขาเอาไปอบเอาไปอบอบแล้วเขาทำเป็นชาชาดอกไม้เนี่ยอย่างซากุระหรือพญาเสือโคร่งบ้านเราเนี่ยที่พุทธมณฑลเยอะแยะเลยคนไปเก็บแล้วก็เอาไปอบอบเสร็จแล้วเอาไปชงเป็นชากินแล้วมันเรียกว่ามันแก้กระสายก็คือพวกลมเลือดลมมันเดินคล่องตัวไปที่ประเทศจีนมันมีเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเขายังหล่นเนี่ยเขายังเก็บแล้วเอาไปอบแห้งด้วยนะดอกเฟื่องฟ้าเป็นชาเฟื่องฟ้าเนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ120 บาทถุงหนึ่งอ่ะมันไม่ถึงกิโลนะครึ่งกิโลเองแต่บ้านเรานี่เฟื่องฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยเฟื่องฟ้าเนี่ยนะเป็นยาดีมากๆเลยนะรายละเอียดถ้ามีโอกาสเราจะได้มาเล่าให้โยมฟังแม้กระทั่งวันก่อนพระอาจารย์ออกอากาศเรื่องระเบิดไขมันเนี่ยนะเจ้าค่ะโอ้โหคนจดในรายการเรียกว่าทำลายโรครักษาใจของ FM 104.5 เนี่ยจากเชียงใหม่จากนครศรีธรรมราชจากสระแก้วโทรมาเต็มเลยมาขอสูตรว่าระเบิดไขมันทำยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเสร็จดิจะบอก เดี๋ยวจะได้สูตรดีๆจากคุณเจ้ามากมายนะคะที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยนอกจากได้ข้อคิดข้อธรรมแล้วนี่ได้ทิปเล็กทิปน้อยนะคะเข็นเล็กเก็บน้อยนะคะจากด้านของอาจารย์ร่วมนะคะจากลำพูนจากแพร่แล้วนะคะอ้าวไปทางภาคอีสานมากค่ะพวกคุณเจ้าขาไม่ได้นะคะไปหลายจังหวัดแล้วนะคะไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมั่งนะคะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดก็มีเหมือนกันงานบุญค่ะเตรียมที่จะจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทค่ะบุญพระเวทนี่ขึ้นชื่อว่าบุญพระเวทเป็นบุญที่อยู่คู่กับอีสานมาช้านานว่าคุณเจ้าขาเตรียมที่จัดยิ่งใหญ่เลยนะคะมหาทานบารมี13กัน16ขบวนนะคะ6ถึง8มีนาคมนี้นะคะนายบุญเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็เตรียมประชุมแล้วค่ะขับเคลื่อนที่จะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะที่ห้องประชุมพระเวชสันดรชั้น3ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งนายเจนนาวินปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำนวยระดาบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องงานทานบารมีประเพณีบุญพระเวชจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้กำหนดที่จะจัดขึ้น 6-8 มีนาคมเขาบอกว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่พระคุณเจ้าจะมีขบวนแห่และงานมหาทานบารมี13กัน16ขบวนจัดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพระลานชัย101ทางจังหวัดก็ให้ส่วนราชการต่างๆมาร่วมรณรงค์ที่จะแต่งกายแบบชุดไทยผ้าลายสาเกตผ้าลายสาเกตพระคุณเจ้าขาน่าจะเป็นผ้าลายประจำท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นท้องถิ่นอีสานเที่ยวงานบุญพระเวทประเพณีนะคะปีนี้ใส่ผ้าลายสาเกตมาประดับธงพระเวทแล้วตามสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะก็ตามความเหมาะสมจัดกันนะคะก็จะมีนี่พระคุณเจ้าขาเรียกว่ากันหลอนค่ะพระคุณเจ้าขาใช่ๆกันหลอนกันหลอนเป็นการนำเงินถวายสมทบกองทุนพระเวทค่ะคาดว่าปีนี้กันจอบกันหลอนเนี่ยจะมีมากกว่า 1,000 ต้นจะมีเจ้าภาพโรงทานบริการข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะคะน้ำดื่มตามจิตศรัทธาเลยค่ะภาคเอกชนก็มาร่วมประชาชนทั่วไปนี้ร่วมใจกันทำหมดเลยในงานจะมีการทำทานข้าวปุ้นฟรีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในช่วงวันงานด้วยนะคะกำหนด20กุมภาพันธ์เวลาบ่าย3จัดแถลงข่าวค่ะที่ลานพระพุทธโทดมค่ะเกาะกลางบึงพลานชัยวันที่5 9โมงก็จะมีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่6ก็เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าค่ะประกวดธงพระเวทเวลา4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นนี่ก็ไปได้แล้วกับพิธีแห่พระอุปคุฎพระราชทานแล้วก็ต่อด้วยเลยนะคะ5โมงเย็นเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนค่ะพระคุณเจ้าอันนี้น่าไม่น่าพลาดเลยค่ะมาลัยหมื่นมาลัยแสนนะคะส่วนทุ่มหนึ่งก็แสดงแสงสีเสียงค่ะวันที่7มีนาก็ตั้งแต่9โมงเช้าเลยเปิดงานค่ะขบวนแห่ต่างๆนะคะ13กันเวลา10นาฬิกาก็มีกิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นกิจกรรมอื่นๆมากมายเลยค่ะโหตั้งแต่9โมงเช้าของแต่ละวันเลยค่ะจนถึงเวลา3ทุ่มวันที่8มีนาคมเนี่ยตั้งแต่ตี4ครึ่งนะคะ8มีนาคมตี4ครึ่งจะแห่ข้าวพันก้อน
เทศสังกาดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เทศคาถาพันมหาชาติ13กันต่อด้วยเลยค่ะ9โมงก็แห่กันจอบกันร้อนกิจกรรมอิ่มบุญข้าวปุ้นมีทุกวันเลยค่ะกิจกรรมอิ่มบุญข้าวปุ้นแล้วก็มี6โมงเย็นอัญเชิญพระอุปคุตกลับนะคะแล้วก็2ทุ่มสิ้นสุดเวลารับกันจอบกันร้อนก็เชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยละค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศก็ไปได้งานแบบนี้ไปได้หมดเลยค่ะเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงบุญนะคะพระพุทธเจ้าเที่ยวด้วยได้บุญด้วยได้วัฒนธรรมดีที่สำคัญอิ่มท้องด้วยค่ะงานอย่างเงี้ยเป็นงานที่พี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศควรไปดูวัฒนธรรมประเพณีนี่หมดเลยเดี๋ยวบอกว่าบุญพระเวทบุญพระเวทเป็นแนวไหนครับว่าเป็นแนวไหนบุญพระเวทน่ะนะจริงๆบุญเทศมหาชาติประจำปีง่ายๆนะบุญเทศมหาชาติประจำปีแล้วกันร้อนกันหลอกกันร้อนอะไรคือพระแบบการเทศเนี่ยจะผูกหรือจะเสียบเป็นต้นใส่ต้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยก็ได้จะเป็นต้นมะขามก็ได้เขาเรียกว่าเป็นกันอ่ะนะคือกันหลอนหรือกันหลอนเนี่ยมันเป็นกันเล็กๆไม่เหมือนผ้าป่ากองใหญ่ๆถ้ากันหลอนแล้วก็คือเล็กๆมีศรัทธาได้เท่าไรล่ะประมาณ 4-500 หรือ 1,000 กว่าบาทก็เป็นกันหลอนไปอยากร่วมบุญกันไม่ต้องคอยว่าคอยถูกรางวัลที่1ค่อยไปอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หลอนแล้วอันนั้นมันหลักเลยเนี่ยนะแต่ว่าพอได้หลักอย่างนั้นก็ไม่ค่อยไปซะด้วยนี่พุทธศาสนาเราสอนให้ทานก่อนเลยนะคะพุทธเจ้าจะขาดนะคะทานเล็กๆก็ยังต้องทานนี่ต้องทำอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของเทศมหาชาติท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดยานวาทำประจำทุกปีค่ะและวัดอื่นๆก็ทำประจำก็เปรียบเสมือนก็ว่าบุญพระเวทบุญพระเวทคือกันนั่นแหละมันเพียงแต่เรียกเท่านั้นเองเหมือนกับภาษาเขมรเขาเรียกกระไบภาษาไทย อะไรกระบือหรือพอเขียนกระไบไม่ได้เขียนกระบือหรือควายถ้าบอกควายเดี๋ยวไม่เพราะอย่างนี้เป็นต้นบางทีบอกวัวงัวลูกงัววัวที่แม่เขาบอกเรียกวัวงัวลูกงัวมันอะไรแต่หมายถึงสัตว์ประเภทเดียวกันใช่ไหมคุณเจ้าจ้าบางคนก็เรียกโคเพราะนั้นก็เนี่ยคือคำพูดเท่านั้นเองเหมือนที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าสวัสดีหรือลาวเขาบอกสมัยดีพอภาษาทางเวียดนามสินเจ้าค่ะนะสินเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือภาษาเพราะนั้นเนี่ยบุญพระเวทก็คือบุญเทศมหาชาติจบบุญเทศมหาชาติบ้านเรานะจบไหมจบนะง่ายง่ายแต่ว่าพิธีของเขามันจะหลากหลายมีการก็มีขบวนแห่มีพิธีกรรมอะไรต่ออะไรบางทีถ้าเป็นภาคเหนือก็มีตุงใช่ไหมแต่อันนี้เขาประดับตกแต่งสวยมากเลยแล้วก็พวกเสื้อผ้าก็แบบต่างวัฒนธรรมไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสมัครสมานสามัคคีนั่นแหละงานอะไรก็ตามท่านผู้ชมเมื่อทำแล้วสิ่งที่ได้คือความสามัคคีสามัคคีเป็นหลักเลยไม่ว่าจะบุญอะไรก็ตามเนี่ยสามัคคีทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ที่ตีกันอันนั้นอันธพาลคนละสามัคคีคนละสามัคคีอันนั้นคือคนเขาเรียกว่ามามืดไปมืดภาษาบาลีเขาว่าตะโมตะมะปารายะโนมืดมามืดกลับไอ้พวกเนี้ยเขาไปสว่างมาสว่างไปแต่พวกตัวเองก็มืดมามืดกลับคนเราถึงมีลมหายใจลมหายใจบางคนจะไปปล้นใครค่ะคนเดียวกันนะหายใจเข้าหายใจออกจิตมันคิดวันนี้จะไปปล้นใครค่ะนะแต่ลมเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกวันนี้ฉันจะไปทำบุญพระเวทมืดวัดไหนใช่ไหมวันนี้เราจะไปโอนเงินผ่าน WBTV เพื่อสะสมกองทุนในการเผยแผ่เห็นไหมจิตมันเป็นจิตบุญอ่ะจิตบุญนั้นอยู่ในสมองเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกลูกช่วยไปโอนเงินเข้าบัญชีวัดยานวา WBTV หน่อยจะได้ฟังรัตติกรสะดวกกิจกับหลวงตาร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันหายใจเข้าหายใจออกแต่มันหายใจได้บุญเหมือนเคยได้ยินว่าในครั้งพุทธกาลเคยมีเรื่องประวัติเกี่ยวกับการทำบุญในช่วงเวลาที่เขาใกล้ที่จะเสียพระคุณเจ้าเจ้าขาใช่ไหมคะคุณเจ้าเจ้าขาแล้วจิตนั้นมันยังเป็นจิตที่อยู่นั้นมันก็เป็นจิตอกุศลถ้าไปไฟเหมือนที่ว่าเนี่ยจิตไฟอกุศลอะไรพอกำลังจะรับตาแล้วเคยนึกถึงเพื่อนที่เคยชวนไปกินเหล้าใช่ไหมเจ้าค่ะเพื่อนเคยชวนไปเล่นการพนันเคยไปสามเณรเทเมาแวบเดียวไปเลยเจ้าค่ะจิตเรานี่มันไหวจิตพอตายปั๊บในบัดนั้นมันก็ไปสู่ทุกขติ
เช่นเจตพูดไปเป็นสัมภเวสีใครกำลังพวกเขากำลังเลี้ยงกันกินอะไรต่างมันขอเขามันมากระแทกมือเขาอาหารหล่นสังเกตไหมบางคนเฮ้ยฉันจับดูดีๆทำไมอาหารฉันหล่นนั่นแหละพวกมารพวกเปรตสมานทั้งหลายพวกสัมภเวสีมันก็ตุกมือหล่นมันขอส่วนบุญเรามองไม่เห็นหรอกเพราะนั้นเนี่ยจิตบางจิตนะเรียกว่าจิตเป็นบุญพอกำลังจะรับดวงจิตดวงใจกำลังจะไปแล้วกำลังจะตายเนี่ยนะนึกถึงบุญกุศลโอ้ยฉันได้ไปร่วมกองทุนในการเผยแผ่ที่ WBTV พอคิดถึงได้ปัญญาได้บุญปั๊บเนี่ยจิตมันไปเลยสุคติไปแล้วสุโขปุญญาสาอุจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้นี่ไงมันนำสุขมาให้ตอนอยู่ก็ได้สุขได้ตอนไปก็ได้สุขเรียกว่าสุคติโลกสวรรค์นี่เหมือนพวกที่ไปอินเดียไปสีสังเวพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าผู้ใดได้มาสีสังเวเนี่ยทิ้งร่างวางขันดับชีพไปนะเมื่อกายแตกดับจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างเดียวมีพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกคนจึงไปไงพอไปแล้วเกิดสลดสังเวชเช่นไปที่กุสินาราโอ้โหเหมือนพระพุทธเจ้าพึ่งปฏิทินพันใหม่ๆอ่ะความรู้สึกอ่ะความรู้สึกอ่ะทุกคนก็น้ำตาไม่ว่าอาจจะทุกชาติเลยเราไปใหม่ๆโอ้โหมันปิติเกิดเราคนหนึ่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้มากราบมาไหว้เห็นไหมจิตมันเป็นมุ่งไปในบุญในกุศลนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตสว่างมาก็สว่างกลับก่อนที่จะตายไปเนี่ยก็สว่างกลับไปสุคติโลกสวรรค์บางทีได้นิพพานเหมือนที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยอย่าไปดูผิดนะให้ดูถูกเอ๊ะยังไงเจ้าค่ะอ้าวดูถูกทำบุญก็ได้บุญจ้าค่ะได้ความสุขใจใช่ไหมทำบาปก็ได้บาปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยให้ตระหนักให้มากแล้วบางคนเนี่ยเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกเต้าเหล่าหลานให้โยมนึกถึงโอ้ฉันเลี้ยงหลานสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็โตไปเดี๋ยวมันอย่างน้อยมันซักผ้าให้โยมได้ตักน้ำมาให้โยมได้ดื่มได้ใช้ได้แต่ตรงข้ามถ้าโยมเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอุตส่าห์เลี้ยงโอ้โหเป็นภาระเยอะแยะเลยแต่ให้แมวมาอาบน้ำให้ตัวไม่ได้ใช่ไหมเวลาไม่สบายเนี่ยเราจะต้องเป็นภาระกับแมวอีกนะเช่นโอ้ยฉันไม่สบายเลยไม่มีโอกาสไปหาอาหารมาให้แมวเห็นไหมมันเป็นภาระนะแต่ถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพอโตไปยังไงเขาก็ตอบแทนเราสักเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนี่เราให้ฟังเพราะนั้นเลี้ยงไปเถอะนะลูกหลานลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยเลี้ยงไปเถอะคนอื่นๆถ้าเราสอนดีแล้วสักวันหนึ่งเขาก็ได้ดีเมื่อตอนท้ายรายการบอกว่าระเบิดไขมันถ้าเผื่อมีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ได้ครบเลยนะคะกับพระอาจารย์บุญร่วมนะคะท่านให้หมดเลยทั้งข้อคิดทัศนคติการไปอินเดียแบบไหนได้บุญต้องมีทั้งสติขันติรวมไปถึงความศรัทธาด้วยนะคะข่าวสารของเราวันนี้ครบถ้วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะให้ข้อคิดข้อธรรมนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะดิฉันรัตติกรสุดกิจลาท่านผู้ชมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134